ชิอิวางแผนหาตัวใหม่ต่อยอดปลายปี AFF ทีมชาติไทยส่วน Kings Cup 2นัดนี้สำคัญจริงต้องคว้าแชมป์ดึงศักยภาพนักเตะชุดนี้ออกมาให้ได้เต็มที่ 100% ชัวร์ส่วนมาดามแป้งเดินทางส่งนักเตะไทยเข้าสู่การแข่งขันพร้อมมั่นใจครั้งนี้ทีมชาติไทยชูถ้วยแน่ขณะที่ช้างชวนเพื่อนสีตีท้ายแคมป์บุกสัมภาษณ์สดๆถามตรงๆกับการถึงเวลาเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่ถ่ายทอดสดทางแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงติดตามได้สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใกล้แล้วนะครับที่จะเริ่มในการแข่งขัน Kings Cup แล้วก็จะลงสนามฝึกซ้อมเป็นวันแรกด้วยที่สงขลานะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยเดินทางออกไปนะครับก็หน้าที่จะถึงสงขลาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศไปด้วยพร้อมกับบทสัมภาษณ์นะครับเปิดเผยเลยครับจากมาดามแป้งอีชีอินักฟุตบอลนะครับเป็นอย่างไรก่อนที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้และลงสนามแข่งขันนั่นเองนะครับต้องบอกว่ากระแสเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้บัตรเนี่ยเริ่มเหลือน้อยเข้าไปทุกทีแล้วล่าสุดเนี่ยเหลือ 3,000 ใบหวังว่าจะให้ทีมชาติไทยของเราในการแข่งเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็รับชิงเนี่ยนะครับเต็มทั้ง2เกมเลยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมนะฮะในการทำการแข่งขัน Kings Cup ครั้งที่50วันที่11กับ14ตุลาคมนี้นะครับการรายงานตัวครั้งนี้ครับก็มากันพร้อมเพรียงมาดามแป้งนะครับก็เดินทางไปที่สนามบินด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชนักเตะ23คนไม่มีเจ็บไม่มีถอนนะครับก่อนการเดินทางครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเปิดเผยนะฮะว่าคิงคัพเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาที่มาดามเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเราไปเล่นเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วตอนนั้นพลาดแชมป์ด้วยนะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีไลฟ์คำถามว่าเป็นเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราเล่นแล้วไม่ค่อยได้แชมป์นะฮะเพราะว่า Kings Cup เนี่ยไปเล่นต่างจังหวัดเลยไม่ได้แชมป์หรือเปล่าแต่ครั้งนี้นะฮะมาดามแป้งมั่นใจนะฮะว่าอิชิอิชนาทิปนิโคลัสนะฮะจะคว้าแชมป์มาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้ในรายการ Kings Cup นะครับรวมไปถึงได้เล่นที่ภาคใต้นะฮะก็มีสถิติแฟนบอลเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหคนภาคใต้ชอบฟุตบอลมากนะฮะทุกท่านฮะคือแบบดูกันเยอะมากันแยะนะฮะอย่าให้เสียชื่อครับทุกท่านฮะมากันให้เยอะที่สุดนะครับและปีนี้แน่นอนนะครับก็เป็นความยิ่งใหญ่กระแสแฟนบอลนะครับทยอยกันเข้ามาซื้อตั๋วมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็เดี๋ยวจะมีให้เปิดชมซ้อมนะครับในช่วงของวันที่7และก็วันที่8ด้วยนะครับเพื่อขยับกระแสความแรงนะฮะเผื่อแฟนบอลอยากเข้าไปชมในการซ้อมนะฮะเพราะว่าบัตรในวันแข่งเนี่ยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับถ้าใครอยากดูซ้อมด้วยก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะเช่นเดียวกันกับอิชิอินะครับอิชิอิให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเดินทางเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเขามีเป้าหมายอยากจะเป็นแชมป์แล้วก็ชนะทั้ง2เกมอยู่แล้วนะครับอยากเห็นศักยภาพนักเตะที่ดีที่สุดจริงๆอยากจะเห็นนะฮะว่านักเตะเนี่ยสามารถทำอะไรได้เพราะว่าเป็นรายชื่อใหม่ๆหลายคนไงหรือว่าคนที่ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับหลังจากที่เราไม่สามารถเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ได้เนี่ยก็อิชิอิเขาบอกว่าคิดว่าจะเน้น2เกมนี้ที่เราจะได้นักเตะของเราให้เข้าใจแท็กติกมากที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับรายการชิงแชมป์อาเซียนในปลายปีนี้ด้วยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะมีบางสโมสรนะฮะมีโปรแกรมลงเตะลงแข่งก็ไม่สามารถที่จะได้นักเตะตามที่ต้องการแหละแต่อิชิอิบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเตรียมงานเอาไว้แล้วนะฮะเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกหากทีมไม่สามารถส่งผู้เล่นที่เขาต้องการมาได้ก็จะได้ทำการเนี่ยเตรียมตัวได้ทันนั่นเองนะครับก็คือมีเตรียมแผนไว้แล้วแหละนะฮะครั้งนี้มีโอกาสไปแข่งที่ภาคใต้ก็อยากจะให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนั่นเองนะครับและขณะเดียวกันครับเอกฤทธิ์ปัญญาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดนี้ซึ่งเป็นการเล่น Kings Cup ครั้งแรกของพวกเขาด้วยนะฮะเราต้องมองเป็นแมตช์ต่อแมตช์และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้ทั้ง2ทีมเป็นทีมที่ดีแต่ก็คิดว่าทีมชาติไทยเอาชนะได้นะครับการไปเล่นในเจลีกตอนนี้กดดันไม่ค่อยได้ลงยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีนะฮะเพราะไม่ค่อยมีเกมลงเล่นแต่คิดว่าการไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถือว่าได้ประสบการณ์กลับมาช่วยทีมชาติส่วนตัวจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ก็ติดตามข่าวพอรู้ว่าแฟนสงขลาเนี่ยจะเข้ามาเชียร์เยอะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปฟังบทสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับครั้งนี้ครับค่ะก็ที่ผ่านมาก็ยุ่งหลายเรื่องนะคะก็
ป้งคิดว่าคิงคัพเนี่ยคราวนี้เนี่ย2ปีที่แล้วที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยเราไปเล่นที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้แชมป์ก็จนกระทั่งวันก่อนแป้งไลฟ์ชวนโค้ชโย่งมาไลฟ์ก็บอกว่าเซฟมีสุพนันท์แล้วก็มีเอเดียสสุภชัยใจเด็ดเข้ามาในซูมก็บอกว่าเอ๊มีนักข่าวถามว่าอาถรรพ์หรือเปล่าคิงคัพเล่นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้แป้งคิดว่าภายใต้การนำของอิชิแล้วก็กัปตันทีมนะคะชนาธิปสงกระสินเนี่ยคงจะให้ความมั่นใจได้ว่าเราต้องการเป็นแชมป์นะคะแล้วก็เราไปเล่นในจังหวัดภาคใต้ซึ่งสถิติแฟนบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงมากนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ทราบว่าบัตรวันที่14รอบไฟนอลซึ่งยังไม่รู้ว่าจะถึงไฟนอลหรือเปล่าแต่คงชนะที่คงให้ความมั่นใจได้ว่าคงจะถึงรอบไฟนอลตอน2ทุ่มวันที่14เนี่ยก็คิดว่าสนามน่าจะเต็มแล้วก็น่าจะเป็นปีที่สำคัญเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ72พรรษานะคะก็คิดว่าคิงคัพปีนี้เนี่ยตรงกับฟีฟ่าเดย์ด้วยนะคะประชาชนชาวไทยก็ได้ดูนะคะไม่ใช่ประชาชนเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่แป้งเชื่อว่าหลายคนอาจจะเดินทางไปในช่วงนั้นแต่ว่าก็เห็นใจว่าหลายท่านก็ประสบอุทกภัยนะคะภัยน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือภาคกลางตอนบนนะคะก็ยังมีถ่ายทอดทางทีวีนะคะช่องไทยรัฐทีวีนะคะถ่ายทอดสดนะคะทั้งเกือบทุกแมตช์นะคะก็อย่างที่ทราบเราเจอกับวันที่11เราเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนนะคะแล้วก็อีก2ทีมก็จะเป็นซีเรียพบกับทีมจิกิสถานนะคะก็แน่นอนนะคะก็คงเป็นหน้าที่ของทางโค้ชแล้วก็ทางนักเตะนะคะคือเท่าที่แป้งได้พูดกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านประธานการจัดแข่งขันราชพิธเนี่ยท่านกล่าวว่าคนเนี่ยรอซื้อออนไซต์เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สงขลาแล้วก็เลยเอาตั๋วเป็นกระจายออนไลน์นะคะไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวเพราะที่ผ่านมาเราขายบนไทยทิเก็ตเท่านั้นนะคะก็วันที่14เนี่ยเหลืออีกประมาณเกือบ 3,000 คาดว่าวันนี้เนี่ยพอนักบอลทีมชาติไทยช้างศึกเดินทางไปถึงสงขลาเนี่ยแล้วมีการเปิดให้ชมการซ้อมด้วยในวันที่7กับ8เนี่ยแป้งเชื่อว่าด้วยน้องๆพวกนี้ทุกคนมีแฟนคลับกันบางคนบินมาจากต่างประเทศบางคนอย่างชนาธิปหรือว่าหลายๆคนเนี่ยแป้งเชื่อว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะแล้วก็หลายคนอาจจะเพิ่งมาติดทีมชาติเนี่ยเชื่อว่าด้วยกระแสของน้องๆทีมชาติไทยเองเนี่ยก็จะทำให้คนเข้ามาเต็มสนามแน่นอนเอามาซื้อคริกเกอร์เลสเนี่ยก็ต้องเจอจากนี้ไปนะเพราะเราเพิ่งรวมตัวมานี้นะครับใช่คริกเกอร์เลสจากนี้ไปนะเราเพิ่งรวมตัวมานี้โค้ชเคยไปใต้ไหมซังมามินามินามุอิตะโคเรนะありますね。一度だけあります。その時もたくさんの人が試合を見に来てくれたんで、まあ今回も多くの人に我々海外で応援してもらいたいなというふうに思ってます。ไปครับโค้ชไปเคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยไปเล่นที่ภาคใต้เนี่ยเชื่อแฟนบอลคงมาช่วยกันเชียร์ให้มากๆอยากให้เชียร์บอลช่วยเชียร์มากก็ดีมากใช่ไหมそうですね。まあ僕その情報は分からないですけども、まあどこに行ってもそのタイ代表が多くの皆さんに応援してもらえるように。มาซื้อสัตว์เขาใช่นะทุกคนโค้ชก็ไม่ค่อยทราบแต่โค้ชก็ต้องการให้ว่าทีมชาติไทยไปเล่นที่ไหนแล้วแต่อยากให้แฟนบอลมาเชียร์ทีมชาติไทยมากที่สุดจริงๆก็ทีมงานสตาฟแล้วโค้ชนะครับแล้วนักฟุตบอลทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกมาก็เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเพิ่งติดบางคนอาจจะเคยติดมาแล้วอย่างผมก็ครั้งนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ครับก็อาจจะมีความเขินนิดนึงก็แน่นอนว่าการมาเล่นทีมชาติครับพวกเรามาต่างสโมสรแต่มาทีมชาติแล้วเราต้องมารวมกันเป็นหนึ่งครับเพื่อเป็นบอลชาวไทยเพื่อตาสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าของเขาเจไปเล่นที่ใต้ล่าสุดเมื่อไหร่โอ้ยนานมากครับแต่เคยไปที่เล่นสนามตินเลยครับคนสงขลาคนชาวใต้เนี่ยมาดูแล้วก็ลงมาเต็มสนามก็รู้สึกประทับใจมากครับผมอยากให้เชิญชวนครับแฟนบอลชาวใต้ทุกคนครับผมรู้ว่าคนใต้เนี่ยรักจริงนะครับก็อยากให้มาเชียร์เยอะๆนะครับพวกผมจะเล่นชนะเท่านั้นครับอันนี้ก็พูดไทยเลยBut I want everybody in Songkhla to come and cheer for us, and yeah, we'll do our best and hopefully win. Huh? I want to invite everyone to support, to give support. We will win for the people of Thailand. Thank you. Thank you. Like Nicole and PJ, invite the fans of Thailand, and also invite everyone to support the people of Thailand. Thank you. Thank you. Thank you.และแน่นอนนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยวันอังคารที่8นะครับเวลาบ่ายโมงเตรียมพบกับไลฟ์สดนะครับแบบ Exclusive คุยกันนะครับกับนักกีฬามีสัมภาษณ์โอ้โหมีแจกรางวัลนะครับ Exclusive สุดๆกับช้างชวนเพื่อนสีตีท้ายแคมป์
ตอนถึงเวลาเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่ครับก็จะมีใครบ้างมีผมมีนิกกี้มีลีซอมีโค้ชโย่งจะบุกแคมป์ช้างศึกถึงจังหวัดสงขลากันเลยนะครับแล้วก็จะได้ไปพูดคุยกับนักฟุตบอลสายเลือดใหม่อย่างอาร์มสุปชัยแบงค์สุปนัทบุ๊กเอกนิตนิโคลัสมิเคลสันและก็โจนาธานเข็มดีอันนี้คือคุยสดๆเลยนะแล้วก็ไลฟ์เจาะลึกทุกประเด็นของช้างศึกสายเลือดใหม่ชุดนี้ที่อิชิอิเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งอยากจะใช้เป็นทางการในทัวร์นาเมนต์แรกที่ศึก Kings Cup ครั้งที่50ที่สนามตินสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลาที่จะเตะกัน11แล้วก็14ตุลาคมนี้มีตอบคำถามนะฮะถามได้ทุกประเด็นในไลฟ์สดนะครับอยากรู้อะไรก็ถามกันเข้าไปใครที่ดูไลฟ์มีของรางวัล Rare Itemเราจะเอาเสื้อช้างศึกเซ็นกันแบบสดๆแล้วก็เอามาแจกทุกท่านในไลฟ์ด้วยนั่นเองนะครับห้ามพลาดย้ำเวลาในไลฟ์อีกครั้งวันอังคารนี้นะครับ8ตุลาคมบ่ายโมงเป็นต้นไปพร้อมกัน3ช่องทาง Facebook ช้างเวิลด์นะครับแล้วก็ Facebook YouTube ช้างศึก Official แล้วก็ YouTube ช่องแต้มโมลงปิยะพงษ์ยิ่งนะครับอย่าลืมไปเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่กันเยอะๆนะพวกเราช้างเคียงข้างวงการฟุตบอลเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดู Premier League ถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันสวนสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด